หญ้าแฝกต่อชีวิตดินยืดอายุสมเด็จหญ้าด้วยวิสัยทัศน์อันยาวไกลในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำให้วัชพืชที่ดูไร้ประโยชน์อย่างหญ้าแฝกกลายเป็นอาวุธสำคัญที่ช่วยแก้ปัญหาดินในประเทศไทยหลังจากที่ในหลวงทรงได้รับเอกสารเรื่องหญ้าแฝกขององค์การสหประชาชาติจากดร.สมเมธตันติเวชกุลก็ทรงใช้เวลาศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดจนทรงทราบว่าหญ้าแฝกนั้นมีประโยชน์มากป้องกันการพังทลายของหน้าดินได้แถมยังเปลี่ยนพื้นดินที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้ให้พลิกฟื้นกลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งจึงมีรับสั่งให้ดร.สมเมธหาหญ้าแฝกมาทดลองเพื่อให้ใช้ประโยชน์ให้เร็วที่สุดเมื่อได้หญ้าแฝกมาแล้วทรงให้นำไปทดลองใช้ครั้งแรกที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายจังหวัดเพชรบุรีซึ่งเดิมทีเป็นพื้นที่ป่าโปร่งแต่พอมีการทำไร่และปลูกสับปะรดดินก็จืดกลายเป็นทรายถูกลมและน้ำชะล้างไปหมดจนเหลือแต่ดินดานที่แข็งตัวเมื่อถูกอากาศแถมที่นี่ยังเป็นเขตอับฝนฝนตกเฉลี่ยปีละ800มิลลิเมตรต่อปีเท่านั้นดินจึงแข็งชนิดที่ว่ารถแบ็คโฮก็ขุดไม่เข้าสำคัญที่สุดคือดินไม่เหลือแร่ธาตุที่มีประโยชน์แล้วในหลวงทรงเรียกสภาพดินที่นี่ว่าแม่รังซึ่งก็คือยิ่งกว่าลูกรังนั่นเองในหลวงโปรดให้ลองใช้หญ้าแฝกแก้ปัญหาเหล่านี้ดูปรากฏว่ารากหญ้าแฝกสามารถทะลุดินดานบริเวณห้วยทรายได้อย่างไม่น่าเชื่อดินบริเวณนั้นจึงมีคุณภาพดีขึ้นเพราะว่ารากของหญ้าแฝกจะไปยึดดินแล้วช่วยชะลอความเร็วของน้ำที่ไหลบ่าลงมาทำให้น้ำก็ซึมลงดินได้ลึกขึ้นไม่ไหลผ่านไปอย่างที่เคยในที่สุดดินก็ชุ่มชื้นจนต้นไม้สามารถเจริญเติบโตได้หลังจากปลูกหญ้าแฝกเสร็จก็ทรงปล่อยให้ป่าฟื้นฟูตัวเองตามหลักแนวคิดปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกนอกจากแก้ปัญหาดินแล้วหญ้าแฝกยังช่วยให้พระพลานามัยของสมเด็จหญ้าแข็งแรงขึ้นด้วยเพราะในหลวงทรงนำหญ้าแฝกไปแก้ปัญหาดินพังทลายที่ดอยตุงครั้งนั้นสมเด็จหญ้าทรงถามในหลวงว่าโตเร็วไหมทรงตอบว่า6เดือนก็โตแล้วพอครบกำหนดสมเด็จหญ้าทรงทอดพระเนตรหญ้าแฝกที่ทรงปลูกจึงพบว่าหญ้าแฝกโตดีมากเกือบท่วมหัวทรงชอบพระทัยเลยรับสั่งให้ไปปลูกทั่วดอยตุงเรื่องนี้ในหลวงมีพระราชดำรัสภายหลังว่ายืดอายุสมเด็จหญ้าเพราะสมเด็จหญ้าต้องการมีชีวิตอยู่รอดูแฝกที่จะปลูกจะโตเร็วจริงหรือเปล่ามีกำลังใจที่จะอยู่ต่อสารต่อที่พ่อตำเรียบเรียงจากหนังสือใต้เบื้องพยุคลบาทโดยดร.สมเมธตันติเวชกุลหนังสือธรรมเป็นธรรมโดยท่านผู้หญิงเกลหลงสนิทวงศ์ณอยุธยาสัมภาษณ์ดร.พิสุทธิ์พิจารสอนที่ปรึกษากรมพัฒนาที่ดินวันที่13ธันวาคมพ.ศ. 2559